ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้งานกงสุลนะคะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมหรือสรานรมเรดิโอของเรานะคะ 5:30 ถึง 6:00 เช้ากันทาง AM 1575นะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดตอนนี้ทันทีเลยทาง Facebook Live ของสรานรมเรดิโอกระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเรา2คนจากกรมการกงสุลอีกเช่นเคยนะคะดิฉันวรพรกาญจนวงศ์ค่ะผมพัชรผลชายครับค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกพร้อมกับสาระเต็มเปี่ยมนะคะเราเนี่ยก็อยากจะเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งรอบโลกแล้วก็รอบประเทศเราเนี่ยซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยมีสาระที่เกี่ยวข้องกับงานการกงสุลหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอย่างไรวันนี้ก็เราคัดสรรมาพร้อมแล้วนะคะครับมีเรื่องอะไรบ้างคะวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ช่วงรอบโลกงานกงสุลนะครับเราจะข้ามฟากครับไปที่แดนจิงโจ้แดนจิงโจ้นะครับไปดูกิจกรรมกงสุลสัญจรครับที่เมืองวักกะวักกะนะครับครับผมประเทศออสเตรเลียครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมารายงานนะครับสถิติคนไทยในต่างประเทศกันว่ามีจำนวนกี่คนที่อยู่นอกประเทศไทยนะครับสำหรับปีที่ผ่านสำหรับปีที่ผ่านมาครับปี2560นะครับแล้วก็ในช่วงข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูสถานการณ์ไข้เหลืองระบาดนะครับผมที่ประเทศบราซิลครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแถมท้ายครับกับช่วงสุดท้ายของช่วงข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยก็คือกิจกรรมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ครับผมซึ่งในรอบนี้เราไปที่จังหวัดน่านนั่นเองครับผมลงภูมิภาคค่ะใช่ครับผมก็ส่วนช่วงสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมช่วงถามตอบงานกงสุลครับผมพี่อัดค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะครับก็เข้าสู่ช่วงแรกของรายการเลยดีกว่านะคะช่วงรอบโลกงานกงสุลนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจอีกแล้วก็มาพบกับภารกิจของสถานทูตสถานกงสุลไทยทั่วโลกซึ่ง outreach เขาเรียกว่าลงพื้นที่ของตัวเองนะคะไปพบกับพี่น้องคนไทยในเมืองที่ไม่ใช่ที่ตั้งของสถานทูตสถานกงสุลนานๆนั่นเองเขาเรียกว่ากิจกรรมกงสุลสัญจรนะคะสัญจรก็คือการเดินทางออกไปค่ะสำหรับคราวนี้นะคะเราข้ามฟากอย่างที่น้องออฟบอกแล้วคือเราจะไปดูฝั่งทางใต้ขั้วโลกใต้นะคะก็คือออสเตรเลียนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่กงสุลสัญจรนะคะไปที่เมืองชื่อวักกะวักกะนะคะเป็นชื่อเมืองที่พิเศษมากเลยวักกะวักกะนะคะประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวันที่13มกราคม2561นะคะก็ทีมของสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์นะคะนำโดยท่านกงสุลใหญ่เองนะคะท่านณัฐพลขันธฮิรัญท่านกงสุลใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะคะได้ยกทีมสถานทูตขออภัยค่ะสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ไปจัดบริการกงสุลสัญจรณโรงแรมเมอร์เคียวนะคะที่เมืองวากาวากาค่ะซึ่งเมืองวากาวากานี้นะคะก็อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นั่นเองแล้วก็อยู่ระหว่างถ้ามองถึงว่าอยู่ตรงไหนคะอยู่ระหว่างเมืองใหญ่2เมืองคือนิวเซาท์เวลส์แล้วก็เมลเบิร์นค่ะครับแล้วก็ในกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีชาวไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเมืองวากาวากานะครับผมยังมีชาวไทยจากเขตใกล้เคียงนะครับมารับบริการเป็นจำนวนมากอีกด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียนะครับผมเดินทางมาใช้บริการด้วยครับซึ่งข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำนะครับผมพบปะแล้วก็ให้คำปรึกษารวมถึงเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยครับผมค่ะซึ่งอันนี้มีคนกระซิบมาบอกว่าฝ่ายเทคนิคบอกว่าโอ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะเมืองวักกะวักกะคราวหน้าขอให้มาคุยกันเรื่องเมืองวักกะวักกะด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะสถานกงสุลใหญ่ที่นครซิดนีย์เนี่ยก็ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์พี่น้องคนไทยอื่นๆนะคะว่าจะมีการจัดบริการกงสุลสัญจรนะคะไปให้บริการที่ครั้งต่อไปคือที่เมืองพอร์ตแมคควายนะคะที่วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์เวลา9โมงเช้าถึงบ่ายโมงค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในเมืองดังกล่าวก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะสามารถดูได้ในเว็บไซต์ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกดีนะครับพี่อาร์ตก็หน่วยงานไทยไม่เคยทอดทิ้งนะครับผมไม่เคยทอดทิ้งจริงๆก็ถ้าเป็นผมเนี่ยอยู่ในต่างแดนแล้วก็ถ้ามีหน่วยงานของไทยมีกงสุลสัญจรมาเนี่ยผมคงรู้สึกดีใจแล้วก็อุ่นใจมากๆครับที่แบบว่าใช่ก็เหมือนตอนนั้นที่น้องอู๋นะคะมาเล่าว่าตอนที่ตัวเองเป็นนักศึกษาแล้วก็อยู่ในเมืองไกลๆในจีนเนี่ยแล้วก็มีกงสุลสัญจรมาบริการเนี่ยรู้สึก
โอ้โหปลื้มมากเลยแล้วก็ทำให้เป็นแรงบันดาลใจอยากจะเป็นนักการทูตมาบริการประชาชนต่อไปนะคะก็บูออฟเนี่ยจะดีใจแทนพี่น้องชาวไทย ในซิดนีย์มากเลยนะคะในเมืองวากาวากานะคะแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่ามีกองสุนสัญจรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็ทุกท่านนะคะสามารถแนะนำให้เพื่อนหรือว่าบุตรหลานเนี่ยไปดูในเว็บไซต์หรือ Facebook ของสถานกงสุลใหญ่สถานทูตในเมืองนั้นๆประเทศนั้นๆได้เลยค่ะครับผมก็เป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับคนไทยนะครับผมที่อยู่ในต่างแดนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับครับสำหรับข่าวต่อมานะครับผมข่าวรอบโลกงานกงสุลนะครับถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามรายการของเราตลอดเนี่ยจะพบว่าภารกิจของเราในต่างแดนนะครับเราจะพูดถึงการดูแลคนไทยในต่างแดนครับพี่อาร์ตใช่ค่ะเป็นภารกิจเขาเรียกว่าตามรัฐธรรมนูญเลยที่จริงๆแล้วคือกรมการกงสุลและกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกเนี่ยก็จะทำภารกิจหลักในเรื่องนี้เลยครับผมก็อย่างที่เราเคยเน้นย้ำกันตลอดว่าไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็จะดูแลคนไทยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาดูกันว่าแล้วคนไทยในต่างแดนเนี่ยในปี2560เนี่ยมีจำนวนถึงกี่คนครับพี่อาที่เราดูแลอยู่ใช่ครับใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นตัวเลขทางการครับผมเป็นทางการแล้วแต่ว่าอาจจะยังเหลืออีกนิดๆหน่อยๆบางเมืองซึ่งสำรวจอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าอันนี้ตัวเลขที่เราได้มาจากสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกเลยนะคะครับผมค่ะจำนวนคนไทยในต่างประเทศนะคะสำหรับปี2560นะคะมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศรวมแล้ว9,000 เอ้ยขออภัยค่ะ 989,198 คนนะคะย้ำ 989,198 คนค่ะครับโดยอาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกดังนี้นะคะและเราได้ทำอินโฟกราฟิกนะคะขึ้นมาบน Facebook ตอนนี้แล้วนะคะคือในภูมิภาคอเมริกาเหนือนะคะมีจำนวน 366,526 คนค่ะเอเชียตะวันออกนะคะเอเชียตะวันออกก็เช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใช่ไหมคะไปทางนั้นมองโกเลียนะคะจำนวน 188,748 คนนะคะถ้ากับแผ่นหลังไปทางตัวตกของเรานะคะทวีปยุโรปนะคะทวีปในฝันของหลายคนนะคะก็มีคนไทยอยู่เยอะเลยค่ะจำนวน 177,953 คนนะคะลงใต้กันไปหน่อยเมื่อกี้นะคะที่เมืองวากาวากะนะก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหมู่เกาะแปซิฟิกนั้นก็มีอยู่เกือบแสนเลยนะคะ 117,953 คนค่ะไปทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือไทยนอกไทยนะคะอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะพม่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกในประเทศกลุ่มอาเซียนนั่นเองนะคะมีจำนวนคนไทยไปอยู่ที่นั่นนะคะ 63,611 คนค่ะก็ครึ่งประเทศครึ่งโลกเนี่ยก็หลายสายแสนแล้วนะครับคนไทยเราไปได้ทุกที่เลยใช่ครับผมน่าแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ครับผมในส่วนของตะวันออกกลางนะครับผมตะวันออกกลางนี่มีจำนวนทั้งหมด 59,037 คนนะครับแอฟริกานะครับจำนวน 9,000 กับอีก1คนเอเชียใต้ครับ 5,664 คนลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนะครับผมจำนวน793คนครับแล้วก็และสุดท้ายครับเอเชียกลางจำนวน316คนครับอย่างเอเชียกลางคนงงว่าคืออะไรนะคะเอเชียกลางก็อย่างเช่นประเทศที่เกิดใหม่ที่จากสหภาพโซเวียตอย่างเช่นคาซัคสถานนะคะทาจิกิสถานอะไรอย่างนั้นนะคะก็ยังมีคนไทยไปอยู่ด้วยพอสมควรค่ะสรุปแล้วทั้งหมดนี้ในภูมิภาคที่คนไทยไปอยู่มากที่สุดก็คืออเมริกาเหนือนั่นเองนะคะ 300,000 กว่าคนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยค่ะค่ะก็ทางสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ที่อเมริกานี่ก็คงทำงานกันหนักหน่อยแต่เราก็มีตั้ง5แห่งนะคะออฟค่ะทั้งหมดเนี้ยก็ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะมีทั้งหมด 980,000 กว่าคนนะคะแต่ว่าสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกของเรา98แห่งเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลคนไทยของเราไม่ว่าตอนไหนก็ตามนะคะ24ชั่วโมงใน1วันนะคะถ้าเกิดท่านมีปัญหาแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามนะคะเราท่านทุกท่านนะคะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆได้นะคะหรือว่าประเทศใกล้เคียงนะคะแล้วก็สามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเรามีข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้ในแอปพลิเคชันของไทยคอนซูล่าแอปพลิเคชันยอดฮิตเพื่อนเดินทางของคนไทยในต่างประเทศนะคะครับมีทุกเบอร์ของสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกนะคะดาวน์โหลดกันไปเลยทั้งได้ทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS นั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็ดูสามารถดูในเว็บไซต์ของกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศนะคะได้ด้วยนะคะหรือถ้าท่านใดเอ๊ะ
ไม่สะดวกใจก็อยากจะโทรศัพท์คุยกับเจ้าหน้าที่อยากได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ก็โทรมาที่ call center ได้เช่นเดียวกันค่ะเบอร์อะไรคะออฟ025728442ครับเน้นย้ำว่าตลอด24ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะทำงานกันหนักมากค่ะใช่ครับครับสำหรับข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยนะครับผมเรื่องต่อมาในสัปดาห์นี้นะครับผมไปกันที่จังหวัดน่านครับผมกับกิจกรรมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ครับผมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราให้บริการที่จังหวัดน่านนะครับโดยที่จัดที่หอประชุมนะครับพญาภูคาศูนย์ราชการจังหวัดน่านครับระหว่างวันที่22ถึงวันที่26มกราคมครับพี่อาร์ตวันนี้ก็คือวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันที่ถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะคะครับค่ะก็คือวันที่26มกราค่ะคือนับตั้งแต่วันที่เราเปิดบริการกันในวันแรกนะคะก็มีภาพขึ้นแล้วนะคะมีบรรยากาศการให้บริการเราพาท่านไปที่น่านนะคะก็มียอดการบริการทำหนังสือเดินทางโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ระหว่าง600ถึง800คนนะคะและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดการให้บริการเนี่ยจะมียอดประชาชนที่มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประมาณ 3,800 คนค่ะถือได้ว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะครับพี่อาร์ตจะเห็นจากรูปที่ขึ้นเมื่อจอเมื่อกี้นะครับผมก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมากันแน่นหอประชุมเลยครับซึ่งทีมงานของเราที่ไปที่นั่นเนี่ยก็รายงานมาว่าไม่ใช่แค่พี่น้องจังหวัดน่านเท่านั้นนะครับในนั้นเนี่ยยังมีประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับสนใจก็เดินทางมาทำยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางเป็นจำนวนมากเลยครับพี่อาร์ตค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกพันธกิจของเราในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดด้วยนะคะเป็นการให้บริการใหพี่น้องประชาชนสามารถทำหนังสือเดินทางได้สะดวกสบายนะคะเราไปหาท่านถึงประตูบ้านเลยนะคะ อันนี้ก็ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของเราแล้วก็แนวทางการทำงานของกรมการกงสุลคือการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแลนะคะแล้วในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะออกหน่วยบริการประชาชนที่ใดน่าจะเป็นอ่างทองใช่ไหมคะคาดว่าเป็นอ่างทองค่ะก็ขอให้ติดตามผ่านหน้า Facebook ของเราได้เลยนะคะ Facebook Page กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เราก็จะเอามาเล่าในรายการนี้นะคะอย่างเช่นน่านนะคะน่านนสีนะคะต่อไปนะคะครับผมครับก็สำหรับข่าวต่อไปนะครับผมข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยนะครับเรื่องสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาไปดูเรื่องโรคระบาดนะครับผมโรคระบาดโรคหนึ่งก็คือโรคไข้เหลืองนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยในประเทศบราซิลเนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่นะครับผมกับโรคระบาดนี้ครับใช่ค่ะครับค่ะก็ก่อนที่จะเตือนภัยดังกล่าวเนี่ยก็ขอมาเล่ากันว่าไข้เหลืองเนี่ยมันคืออะไรนะคะ คุณผู้ฟังบางท่านก็จะอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ๊ะมันโรคอะไรกันเนี่ยนะคะไข้เหลืองเพราะว่าในประเทศเราไม่ได้เป็นกันนะคะก็อย่างโรคไข้เหลืองเนี่ยคือ yellow fever นะคะคเป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสไข้เหลืองซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นไข้เลือดออกชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคแล้วก็เชื้อจากผู้ป่วยที่เป็นโรคนะคะจะไปสู่คนปกติเนี่ยเป็นเพราะว่ายุงลายนำไปนั่นเองนะคะและเป็นโรคประจำถิ่นในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นมันก็คือจะอยู่ในภูมิภาคนั้นนะคะคและคำว่าเหลืองเนี่ยมีอาการมาจากอาการตัวเหลืองหรือดีซ่านเพราะว่าเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะคือผมเนี่ยได้ไปหาข้อมูลเรื่องไอ้โรคดีซ่านมาเนี่ยคือค่อนข้างน่ากลัวแต่ไม่อยากเอาภาพขึ้นมาก็คือเราจะตัวเหลืองตาเหลืองเลยครับไอ้แค่นี้คือค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าใช่ครับผมแต่ว่าวิธีป้องกันก็มีนะครับผมวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับวัคซีนไข้เหลืองเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อที่เป็นทำใหพอฉีดแล้วเนี่ยเชื้อมันจะอ่อนฤทธิ์ลงนะครับเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงนะครับสามารถป้องกันโรคได้ดีแต่ก็มีข้อห้ามครับว่าห้ามใช้ในหญิงที่มีครรภ์ห้ามใช้หญิงที่มีครรภ์แล้วก็ต้องระวังในการใช้สำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้มีปัญหาภูมิคุ้มกันผิดปกตินะครับซึ่งควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับก่อนที่จะฉีดวัคซีนดังกล่าวครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวัคซีนนั้นนะคะจะต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย10วันค่ะเพราะว่าไม่ใช่ฉีดแล้วเนี่ยสามารถเดินทางได้ในทันทีร่างกายเราเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะในสมุดเล่มเหลืองที่ท่านจะได้รับสมุดเล่มเหลืองนะคะเมื่อฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าได้รับการฉีดวัคซีนในวันไหนแล้วก็ต้องบวกอีก10วันก่อนจะถึงวันที่วัคซีนเนี่ยจะ valid หรือว่าวัคซีนมีผลนะคะทำให้บางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนที่ก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทางที่จะไปในประเทศอย่างเช่นถ้าไปในพวกแอฟริกาใต้นะคะเพราะว่าอาจจะมาฉีดวัคซีนช้าไปเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่าน
แพลนที่จะไปเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีโรคระบาดอยู่ในแถวๆนั้นเนี่ยก็อาจจะคิดเอ๊ะเดี๋ยวเราลองไปถามแพทย์ก่อนดีกว่าว่าเราควรจะฉีดวัคซีนอย่างไรจะได้ฉีดแต่เนิ่นๆนะคะก็คือต้องเตรียมตัวก่อนไปนั่นเองนะครับที่วันนี้เนี่ยเรามาเตือนกันเรื่องโรคไข้เหลืองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับผมเนื่องจากว่าสถานเอกอัครราชทูตนะครับผมณกรุงบราซิเลียนะครับได้รายงานมาว่าสถานการณ์โรคไข้เหลืองเนี่ยกำลังระบาดในประเทศบราซิลครับซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เหลืองในบราซิลนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของรัฐเซาเปาลูนะครับแล้วก็เตือนให้นักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในบราซิลเนี่ยฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวในบราซิลนั่นเองครับผมใช่ค่ะซึ่งสถานเอกทูตณกรุงบราซิเลียนะคะก็เป็นห่วงพี่น้องคนไทยมากๆเลยแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปบราซิลว่าโอ้จะไปเที่ยวเนี่ยนะคะอาจจะกลายเป็นไปติดโรคมานะคะก็จึงขอให้เตือนให้ฉีดวัคซีนไปก่อนนะคะเพื่อป้องกันโรคไข้เหลืองแล้วก็ฝากเรามาแล้วก็พี่น้องคนไทยที่จะไปเที่ยวในลาตินอเมริกาแอฟริกาเนี่ยก็ทนเจ็บนิดนึงนะคะทนแบบว่าถูกเข็มฉีดยาสะกิดนิดหน่อยก็จะอุ่นใจไรโลกค่ะครับผมก็พูดถึงเข็มเนี่ยผมก็ขนลุกเลยครับเพราะเป็นคนมีปมกับเข็มนั่นเองนะครับเพราะตอนเด็กๆใช่เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกว่าเออถ้าดื้อเนี่ยจะให้คุณหมอฉีดยานะครับผมก็เลยเป็นคนค่อนข้างกลัวเข็มค่ะกลัวนางพยาบาลด้วยไหมคะไม่ค่อยกลัวครับอันนี้ครับผมก็แต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วก็กลัวน้อยลงนั่นเองครับใช่ค่ะครับแล้วไงคะอ๋อก็เข็มจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวใช่ไหมอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเดินเพราะฉะนั้นเวลาไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหนก็ตามนะคะการศึกษาเรื่องโรคระบาดของประเทศนั้นๆอย่างกรณีไข้เหลืองเป็นต้นเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะศึกษาสถานการณ์ล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นมากเพราะว่ามันจะทำให้เราปลอดภัยแล้วก็เที่ยวได้อย่างอุ่นใจอย่างที่รายการเราเนี่ยย้ำเตือนในทุกครั้งนะคะว่าเราจะได้กันว่าเราจะไม่เจ็บป่วยในระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยเฉพาะที่เวลาที่เราเดินทางไปในเมืองที่มีสภาพอากาศหรือว่าภูมิอากาศนะคะแล้วภูมิประเทศที่แตกต่างจากไทยนะคะสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอย่างเช่นโอ้ยหนาวมากๆเลยไปรัสเซียนะคะหรือว่าอะไรดีร้อนมากๆแบบตะวันออกกลางนะคะอันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าร่างกายเรามันต้องปรับตัวอย่างผิดปกติแล้วทำให้ร่างกายอาจจะอ่อนแอไปได้ด้วยนะคะเป็นโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้ท่านเนี่ยป่วยเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการศึกษาเกี่ยวกับประเทศนั้นๆไม่ใช่แค่ศึกษาว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอย่างไรนะคะแต่ว่าจะต้องเตรียมในเรื่องต่างๆรวมทั้งโลกด้วยนะคะออฟครับแต่ว่าไหนๆเนี่ยเราก็เตือนเรื่องการไปเที่ยวบราซิลแล้วก็ให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่ต้องการจะไปเนี่ยศึกษาแล้วใช่ไหมครับแต่อย่างเนี้ยเราก็ต้องแถมเป็นสโลแกนของเราครับต้องแถมเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนิดนึงนะครับสำหรับบราซิลนั่นเองนะครับเพราะว่าในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยบราซิลก็เป็นอีกประเทศนึงที่น่าท่องเที่ยวมากๆนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ประสงค์อยากไปท่องเที่ยวบราซิลว่ามีที่ใดบ้างนะครับผมที่ดึงดูดนะครับผมมีที่ไหนบ้างครับพี่อาช่วยแนะนำหน่อยนิดนึงค่ะก็สำหรับที่แรกนะคะเดี๋ยวจะภาพจะขึ้นนะคะก็เป็นชายหาดนะคะชายหาดปานามานะคะเป็นชายหาดที่โด่งดังมากมาจากบทเพลงของบอสโนวารุ่นคลาสสิก The Girl from Ipanema นะคะในช่วงยุค1960นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะที่นี่ก็ติดอันดับชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปอยู่เสมอแทบทุกปีนะคะเพราะว่ามันมีหาดทรายเขาเรียกว่าแบบหาดทรายในฝันเม็ดละเอียดสบายเท้าแล้วก็ทอดตัวยาวตลอดชายฝั่งดิฉันอ่านแบบให้เห็นภาพนะคะที่เต็มไปด้วยร้านค้านะคะร้านอาหารคาเฟ่โรงหนังแล้วก็แกลเลอรี่ศิลปะต่างๆนะคะอันนี้ก็ขึ้นภาพออกมาแล้วนะคะเป็นชายหาดอิปานามานะคะสำหรับอีกที่หนึ่งที่ควรไปค่ะก็คือคริสโตรีเดนเตอร์เป็นรูปปั้นนะคะของพระเยซูซึ่งทุกคนก็จะคุ้นเคยเวลาพูดถึงบราซิลก็ต้องเห็นภาพนี้นะคะรูปปั้นพระเยซูซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาครอคูวาโดนะคะครับซึ่งสูงประมาณ 2,330 ฟุตจากเมืองริโอเดจาเนโรจึงเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้เห็นสักครั้งหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางไปก็ดูในวิดีโอต่างๆใน YouTube ก็ได้นะคะจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือไฮไลท์คือมุมมองของพระคริสที่พระคริสรูปปั้นพระคริสเองที่เห็นเมืองนี้เนี่ยอยู่ทุกวันเหมือนกับว่าได้เขาเรียกว่าได้บริสค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะเมืองนี้เนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในอ๋อ
นอกจากนั้นนะคะรูปปั้นนี้และเมืองนะก็เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคนี้ด้วยค่ะครับก็ถ้าใครเนี่ยดูหนังฮอลลีวูดบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ฉากรูปปั้นนี้นะครับผมก็จะอยู่ในตามหนังนะครับผมซึ่งจากที่อยู่บนรูปนะขนาดนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างสวยนะครับสวยเลยทีเดียวแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าบราซิลเนี่ยก็มีอะไรที่ซ่อนอยู่นะครับผมดึงดูดให้เราไปเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยครับแต่อันนี้เนี่ยผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมสำหรับหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเมืองริโอเดอจาเนโรนะครับผมเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งเพราะว่าริโอเดอจาเนโรเนี่ยมีบทบาทสำคัญทั้งโอลิมปิกรอบล่าสุดก็จัดที่ริโอนะครับผมก็คนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นริโอป่ะที่เป็นเมืองหลวงแต่จริงไม่ใช่นะครับอาจจะเข้าใจผิดกันได้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยเมืองหลวงก็คือเมืองบราซิเลียนะครับผมซึ่งเมืองหลวงนี้เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยก็อยู่ที่นั่นเช่นกันนั่นเองครับพี่อาร์ตใช่ค่ะออฟค่ะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับผมของรายการสาระน่ารู้งานกงสุลนะครับผมวันนี้ก็มาถึงช่วงถามตอบงานกงสุลนะครับซึ่งเราก็จะเอาคำถามนะครับจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ส่งมาทาง Facebook แล้วก็ทางช่องทางต่างๆนะครับผมสำหรับคำถามแรกนะครับคำถามแรกเนี่ยมาจากคุณมนชนกนะครับคุณมนชนกถามมาว่าคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติจะถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือคอนโดได้หรือไม่ครับพี่อาร์ตค่ะโอ้อันนี้เป็นกึ่งๆงานด้านกฎหมายนะคะแต่ว่าโดยที่เราก็ดูแลคนไทยอยู่นะคะเราก็จะมีไปปรึกษานักกฎหมายแล้วก็มาตอบเหมือนกันนะคะทางงานด้านกงสุลเนี่ยนะคะก็ตอบได้ว่าได้ค่ะคือหมายถึงว่าสามารถเป็นกรรมสิทธิ์ได้ว่าหากว่าการซื้อที่ดินหรือห้องชุดนั้นเนี่ยนะคะเป็นการจัดซื้อโดยใช้สินส่วนตัวของผู้หญิงไทยนะคะแต่ว่าทั้งนี้นะคะคนไทยที่ขอซื้อแล้วก็คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องมีหนังสือยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการซื้อคอนโดหรือว่าที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวจริงๆของหญิงไทยนะคะ คือไม่ใช่สินสมรสนะคะเมื่อกี้คุณอะไรนะคุณมนชนกคุณมนชนกค่ะคือต้องมีหนังสืออันนั้นไปซึ่งปรึกษาได้ทางแบบเวลาเราซื้อคอนโดเนี่ยก็สามารถคุยกับพวกเดเวลลอปเปอร์พวกคอนโดได้ด้วยนะคะค่ะทั้งนี้นะคะไม่ว่าบุคคลทั้งสองจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตามนะคะก็ขอให้มีหนังสือยืนยันอันนั้นไปเพื่อเซฟตัวเองด้วยนะคะครับซึ่งหนังสือนั้นก็ส่งไปให้กรมที่ดินกรมที่ดินครับผมครับสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจากคุณสกลครับคุณสกลอยู่ที่ฮ่องกงถามมาว่ามีแฟนนะครับผมมีแฟนเป็นคนฮ่องกงแต่แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกงนะครับอยากจะแต่งงานแล้วก็พาเธอเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยนะครับผมต้องทำอย่างไรบ้างครับพี่อาร์ตคือเป็นเรื่องคำถามยอดฮิตเพราะว่าคนไทยเราไปอยู่ต่างประเทศกันมากเมื่อกี้อย่างตัวเลขก็900,000 คนนะคะนอกจากการท่องเที่ยวอีกก็ไปปะเจอนะคะความรักในต่างประเทศนะคะรักต่างแดนจะต้องสมมติว่าถ้าจะต้องพามาเมืองไทยจะทำอย่างไรครับสิ่งที่คุณสกลจะต้องทำก็คือจดทะเบียนสมรสกันนะคะคให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายฮ่องกงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถนำหลักฐานมายื่นขอวีซ่าได้นะคะวีซ่าคู่สมรสของไทยนะคะนั่นก็คือ non-immigrant O นั่นเองนะคะเมื่อได้วีซ่าแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาในไทยแล้วก็มาอยู่ในระยะยาวได้โดยต้องไปติดต่อที่ตม.ตม.ก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเรานะแล้วก็ไปขอต่ออายุในการพำนักได้นะคะกับตม.แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเรื่องการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยคนต่างชาติเนี่ยสามารถขอคำแนะนำได้ที่1ก็คือกองสัญชาติและนิติกรกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถมาติดต่อได้นะครับผมหรือก็ติดต่อผ่าน call center นั่นเองในรายละเอียดเพราะว่าจริงเรื่องสมรสกับคนต่างชาติบางทีรายละเอียดเนี่ยมันต่างกันไปในแต่ละกรณีครับผมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสาระน่ารู้งานกงสุลนะครับถ้าคุณผู้ฝากท่านใดเนี่ยเปิดมาแล้วรู้สึกว่าจะจบแล้วนะครับผมไม่ต้องกังวลครับผมเราสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับผมในสารานรมเดโอ .mfa.go.th นั่นเองครับค่ะสำหรับท่านใดที่ประสบปัญหาทุกร้อนในต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือนะคะคและการทำวีซ่าของคนต่างด้าวในไทยหรือว่าจะถามข้อมูลในเรื่องต่างๆก็ตามเนี่ยนะคะคสามารถถามได้นะคะทางกล่องข้อความของ Facebook ชื่อเพจกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีหลายช่องทางค่ะช่องทางอื่นๆก็ได้แก่เว็บไซต์นะคะ www.consular.go.th นะคะสำหรับแอปพลิเคชันเราก็มีนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่นั้นคือไทย
ไทยคอนซูล่านะคะและถ้าเกิดอยากจะถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ถามได้ที่ call center ของเราเปิดให้บริการ24ชั่วโมงคือ02-572-8442ค่ะและเรายังมี LINE ID และ WeChat ID นะคะที่ในชื่อว่าไทยคอนซูล่าค่ะครับก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยต้องการจะส่งคำถามนะครับผมมาให้พวกเราเล่าหรือว่าอยากรู้เรื่องประเทศต่างๆอะไรเนี่ยก็สามารถส่งมาในช่องทางของ Facebook นะครับผมสารลมเรโอแล้วก็ Facebook ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้ครับผมใช่แล้วค่ะครับผมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะครับก็ในวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วค่ะครับกลับมาพบกับพวกเรากับรายงานรายการสาระน่ารู้งานกงสุลได้ใหม่นะคะสำหรับผู้ที่ฟังทางวิทยุก็คือทุกวันจันทร์ 5:30 ถึง 6:00 นแล้วก็ทาง Facebook นะคะก็ประมาณเราก็จะออกกันประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะคะแล้วก็ดูได้ย้อนหลังได้ทั้งสารรวมเรดิโอนะคะทั้งเว็บไซต์ Facebook กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนะคะแล้วก็คุณพัชรานะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ